สวัสดีครับพบกับอาจารย์พัฒน์นะครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาส่องนะครับในเรื่องของหุ้นปูนซีเมนต์ไทยกันนะครับว่าเป็นอะไรยังไงกันบ้างนะครับสำหรับเซตเนาะนะครับก็คืออยู่ในแนวต้องเรียกว่าต้านสำคัญนะครับก็คือบวกมานั่นแหละนะครับแต่ว่าติดอยู่แถวแถวโซนเส้น200นะครับซึ่งถ้ามองในวีก็คือเส้น5050สัปดาห์นะครับก็ต้องเรียกว่ายังยืนไม่ได้นะครับโดยปกติเนี่ยเส้น50วีคเนี่ยก็จะยืนอยู่ประมาณสัก3-4อาทิตย์นะครับแล้วก็ค่อยไปต่อกันไปนะครับก็วันนี้นะครับหลักๆก็จะไปอยู่หุ้นที่วิ่งนะครับก็เป็นหุ้นใหญ่นะครับก็พาเซตโดยรวมนะครับวิ่งไปกันได้นะครับทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่านะฮะเริ่มมีการเปิดเมืองนะฮะไอ้พวกหุ้นกลุ่มที่เป็นเปิดเมืองก็จะเป็นตัวดันเซตไปแต่ว่าตัวที่ไปกดกำไรของเซตนะครับก็คือตัวกลุ่มพลังงานนะครับคือปีนี้กลุ่มเซตที่มันมาเพราะกลุ่มพลังงานนะปีหน้าต้องลุ้นว่ากลุ่มเปิดเมืองเนี่ยจะดันกำไรขึ้นไปได้เปล่าถ้าเกิดดันได้เซตก็มีโอกาสไปไกลสูงๆนะครับทีนี้มาดูคนที่แบบพอมีปัญหาชีวิตแล้วนะครับราคาพลังงานขึ้นสูงแล้วเขาก็ได้รับผลกระทบด้วยก็คือตัวปูนซีเมนต์ไทยนะครับหรือว่าตัว SCC นะครับกำไรไม่ดีหรอกนะครับเนี่ยกำไรลงแต่ว่าราคาหุ้นเนี่ยมันวิ่งวิ่งดีด้วยนะฮะแปลว่าอะไรแปลว่าคนเนี่ยตลาดเขาเริ่มมองแล้วเฮ้ยไอ้จุดเนี้ยนะครับมันน่าจะเป็นจุด bottom นะครับหลังจากที่งบออกมานะครับทีนี้เรามาดูว่าหุ้นวิ่งอย่างเงี้ยนะครับมันมีคนซื้อกันบ้างไหมนะฮะก็อันนี้เป็นอินดิเคเตอร์นะครับของใหม่ชื่อว่า Net Buy Sell Volume นะฮะก็ต้องเรียกว่าราคามันลงมานะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ทำจุดต่ำสุดอะไรนะครับจากนั้นก็ค่อยๆนะค่อยๆกระดึบแต่ว่าแรงซื้อยังไม่ค่อยเยอะมากนะครับไม่ค่อยเยอะมากแต่ก็พอใช้ได้นะจากลบ54,000นะครับลบ57,000นะฮะสะสมตอนนี้ก็เหลือลบ54,000เงินประมาณ 3,000 กว่าล้านแต่ว่าตั้งแต่ลบมาแถวๆช่วงเนี้ยนะครับลบแล้ว 50,000 กว่าล้านนะอันนี้เป็นยอด Net Sell ที่สะสมกันมานะนะครับทีนี้มาดูงบการเงินกันบ้างนะครับว่าเป็นอะไรยังไงนะครับก็เครื่องมือนะครับอย่างตัว analysis stock นะครับเดี๋ยวเรามาดูอย่างตัว SCC ข้อดีของ SCC เนี่ยนะครับก็คือเขาลงทุนไปเรื่อยๆแหละนะครับเดี๋ยวไปจีนมั่งไปจีนยังไม่ได้ไปส่วนใหญ่ไปแถว CLMV นะครับกัมพูชาลาวพม่าอินโดพี่เข้าไปหมดอ่ะนะครับแต่ปัญหาของเขาก็คือรอบยังไม่มานะฮะเราเห็นตัว gross profit margin เนี่ยมันน้อยลงเรื่อยๆนะครับอันนี้6เดือนนะก็ลง2ไตรมาสจริงๆไตรมาสเนี้ยนะครับลงไปหนักเลยนะอัตรากำไรขั้นต้นนะครับ คืออย่างเงี้ยมันจะบอกว่าอะไรนะมันบอกว่ารอบวงจรเนี่ยมันไม่ซัพพอร์ตนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วถามว่าคนซื้อมันซื้ออะไรนะครับคือคนซื้อเขามองว่าไอ้ตัวไอ้ที่ว่าลงมาหนักๆเนี่ยมันกำลังจะจบแล้วนะฮะนี่วิธีหนึ่งดูง่ายๆนะครับแล้วก็ดูที่ตัวข่าวนี่แหละนะครับทางอีฟินเราเนี่ยก็จะสรุปมาให้นะครับว่าเอ๊ะงบเนี่ยจะเป็นอะไรยังไงนะฮะนี่มีคนแนะนำซื้อนะนี่ เขาก็บอกว่านะครับเนี่ยเรากำลังจะโตนะนะพลังงานก็ไปขายไฟก็ไปก็คือตั้งเป้าปีนี้นะตั้งเป้าโต 10% นะครับแล้วก็มาจากการปรับขึ้นราคาสินค้านะครับแต่ว่าตัว margin นะครับจะเห็นว่ามันถูกกดดันจาก
เรื่องของพลังงานแต่เขาก็ยังลงทุนนะครับลงทุนแล้วก็จะมีการเอา SCGC นะครับ SCG Chemical เข้ามาเอามาแล้วได้อะไรนะครับSCC ไม่ได้ขายนะครับ SCC ไม่ได้ขายแต่ว่า SCC เนี่ยออกมา IPO ก็คือเป็นเพิ่มทุนให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยนะครับเข้ามาซื้อหุ้นเพิ่มทุนนะครับSCC ไม่ได้กำไรจากการขายแต่ว่าจะได้เงินสดจาก IPO เนี่ยเข้าไปปลดหนี้แล้วก็เอาไปลงทุนใหม่นะครับซึ่ง ที่มาเนี่ยนะครับก็คือจะมากำไรของเขาอะนะครับก็คือจะโตจากตัวปิโตคอมเพล็กซ์นะครับก็ถ้ากลับมาได้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับมีตัวหนึ่งนะครับเป็นบริษัทลูกที่ IPO มาแล้วนะครับก็คือ SCG Pack นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่เป็นกล่องกระดาษนะฮะงบออกมาแล้วนะครับสภาพไปคล้ายกันเลยคือ Margin เนี่ยโดนกดดันแบบหนักมากนะฮะตัวอัตรากำไรขั้นต้นหายไปเยอะเลยนะครับกำไรก็ไม่ค่อยจะโตสักเท่าไหร่นะครับแต่เขาก็ลงทุนขยายกิจการอะไรของเขาก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กไปเรื่อยๆนะฮะมาดูกราฟกันว่าเป็นยังไงนะครับนะครับก็ยังมีแรงขายยังต่อเนื่องขยับขายเก่งเนาะแต่ว่าพองบออกมานะครับไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่ามันมีแรงซื้อเข้ามานะครับ1มาจากฟันโฟลว์นะครับ2มาจากตลาดที่มองว่าเอ้ยจุดนี้แหละนะครับมันจะเป็นจุดต่ำสุดแล้วนะฮะถ้ามันต่ำสุดแล้วมันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับทีนี้มาดูโบรกกันบ้างนะครับว่าต่ำสุดจริงไหมนะฮะคิดคล้ายๆกันคิดมันเหมือนกันหรือเปล่านะฮะนี่ฮะปีนี้ทุกคนคิดเหมือนกันหมดเลยกำไรแย่นะแต่ว่าปีหน้ากำไรก็จะเริ่มดีนะฮะกับปีหน้ากำไรจะเริ่มดีถือว่าใช้ได้เลยนะฮะทีนี้เราต้องใช้บทวิเคราะห์ให้เป็นประโยชน์นะ จริงๆรายได้กำไรนะครับก็คือมาจากปิโตเคมีเป็นหลักนะครับกำไรจุดต่ำสุดนะฮะคือเละกันทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ขาลงโอเลฟินนะครับโอเลฟินทำเม็ดพลาสติกพวก HDPE แล้วก็ PP นะครับนี่อันนี้เป็นพลาสติกนะครับแล้วก็ต้นทุนจะเป็นตัวที่ชื่อว่าเนฟทานะครับโอเคก็มีอุปทานส่วนเกินอีกอะไรอีกนะครับก็ยังน่ากลัวนะครับโอเคส่วนไปโลจิสติกนะครับก็ต้องเรียกว่ามันเป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็แต่ละกลุ่มเนี่ยเชี่ยวชาญกันคนละแบบนะครับ JWD เนี่ยเชี่ยวชาญคลังสินค้ากับห้องเย็นนะครับแล้วก็สินค้าอันตรายส่วน SCG โลจิสติกเนี่ยจะเก่งในเรื่องของการขนพวกวัสดุก่อสร้างอะไรพวกเนี้ยเพราะว่าเขามาจากธุรกิจดั้งเดิมเขาไงนะครับแล้วก็แยกออกมาไอเดียก็คือเหมือนการสปินออฟบริษัทลูกออกมานะครับมาเนี่ยครับกำไรลดลงอะไรประมาณนี้นะครับปิโตเคมีก็ไม่ค่อยจะดีนะครับเห็นไหม GPM ก็แย่นะครับเนี่ยราคาเม็ดพลาสติกก็แย่นะฮะแต่เขาบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวมันก็ฟื้นอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวกำไรก็น่าจะเริ่มกลับมานะฮะสักปี2ปีเนี่ยยังไม่ค่อยดีหรอกนะครับแต่ว่ามันใกล้เจอบอททอมแล้วนะฮะใกล้เจอบอททอมแล้วเดี๋ยวมันก็ปื๊ดกันขึ้นมานะนะครับอันนี้จากที่เขาประมาณการนะครับเรื่องของแบบทั้งโลกแล้วก็เป็น JWD นะครับนี่ SCG JWD ก็คือตั้งเป็นบริษัทใหม่มาเลยนะครับน่าจะเปลี่ยนชื่อนะ ก็ดีฮะถือว่ามีการเติบโตได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับโอเคส
ส่วน STG Pack นะครับก็เจอสภาพคล้ายๆกันก็คือต้นทุนพุ่งกำไรหายหมดเพราะนั้นโดยรวมโดยสรุปนะครับก็คือถ้าคุณเชื่อว่านะครับน้ำมันถึงจุดสูงสุดแล้วนะครับตรงนี้ณนะจุดนี้เป็นจุดวัตทอมของทั้งเศรษฐกิจด้วยแล้วก็ราคาสินค้าด้วยเนี่ยก็สามารถลงทุนได้นะฮะแต่ว่าคนที่ซื้อวันนี้นะครับคือซื้อเพื่อเก่งนะครับแล้วก็ไปลุ้นนะครับในส่วนของงบไตรมาสต่อไปนะครับว่าเฮ้ยมันจะฟื้นตัวจริงไหมอัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยมันขยายได้หรือเปล่านะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับโอ้ฝากอีกงานหนึ่งนะครับก็คืองานของนี่นะครับเป็นกองทุนนะฮะก็คือเข้าไปเว็บ efinancethai.com นะครับอยู่หน้าแรกเลยนะครับเข้าไปลงทะเบียนกันได้นะครับมีทั้งอาจารย์เมธอาจารย์ลินอาจารย์เทสแล้วก็อาจารย์แทนนะครับที่เป็นเจ้าของเพจชื่อดังกันเลยทีเดียวนะฮะจะมาดูว่ากองทุนเนี่ยใช้กันยังไงนะครับแล้วก็เราสามารถใช้เครื่องมือของเราเนี่ยนะครับในการดูกราฟกองทุนได้อะไรได้นะครับก็คือคุ้มอ่ะนะครับใส่อินดิเคเตอร์ไปก็บันเทิงแล้วนะฮะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับไปลงทะเบียนกันนะครับ